สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไลท์รูมกันก่อนดีกว่าไลท์รูมจะเป็นโปรแกรมที่ไว้สำหรับตกแต่งภาพนะครับเหมาะกับการจัดสรรดูแลแล้วก็ตกแต่งภาพให้เหมาะสมและก็สวยด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็มาเปิดที่ซอฟต์แวร์ไลท์รูมกันก่อนนะครับเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับส่วนประกอบของไลท์รูมหน้าต่างของมันก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเราก็จะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่5ส่วนคือส่วนที่1ตรงนี้นะครับก็จะมีประกอบก็คือ library develop map book slideshow print web นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นหน้าจอหลักหน้าจอหลักก็จะเป็นช่วงนี้เวลาเราคลิกไปที่ภาพไหนมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับคลิปภาพนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาพนี้แต่ถ้าหากว่าเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ภาพไหนตรงด้านซ้ายบนตรงมุมนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าภาพที่เราเลือกก็จะคงเดิมคงเหมือนเดิมนะครับคราวนี้มาดูส่วนตรงนี้จะเป็นพาเนลด้านซ้ายมือก็จะมีส่วนประกอบก็คือย่อขยายย่อภาพขยายภาพตรงนี้ก็จะเป็นอัตรา1:1นะครับภาพที่ถ่ายมาเป็นอัตรา1:1ไทฟิตเต็มจอก็กดตรงนี้ตรงฟิตนะครับหรือไม่ก็อาจจะดูแบบอัตราส่วน1:16 1:8ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ที่1:3หรือไม่งั้น1:2อยู่ตรงนี้นะครับเป็นการขยายออกมาเพื่อดูประกอบของภาพนะครับโอเคกดปิดก่อนต่อมาเรามาดูตรงส่วนนี้เป็นภาพที่เราถ่ายไว้แล้วก็โปรแกรมก็จะแสดงผลเป็นภาพเล็กๆในโฟลเดอร์ของเราที่เราเลือกนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นพาเนลด้านขวามือเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีทำให้โทนเป็นโทนเย็นก็อยู่ตรงนี้เป็นโทนร้อนตรงนี้สีเรียกว่าเป็นสีฟ้าหรือสีเหลืองนะครับสีเขียวสีชมพูบานเย็นในตรงนี้ก็ปรับความสว่างลดความสว่างอันนี้ก็ปรับค่าคอนทราสต์นะครับเรามาดูตรงส่วนนี้ก่อนส่วนนี้เป็นที่เรียกว่าโมดูลก็จะมี library develop map book slideshow print web นะครับถ้าเราจะเริ่มต้นเอาภาพต่างๆเข้ามาก็คือให้มากด import ตรงนี้เราก็เลือกภาพในโฟลเดอร์สมมติเราเลือกอะไรดีเนาะไล่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็ตรงนี้ส่วนนี้เดี๋ยวจะแสดงภาพออกมาว่าในโฟลเดอร์นี้มีภาพอะไรบ้างนะครับมีภาพทั้งหมด255รูปถ้าเป็นภาพใหม่ๆที่ยังไม่เคยเลือกมาก่อนก็จะ
ภาพก็จะชัดกว่านี้นะครับแต่นี่เลือกไปแล้วอย่างในโฟลเดอร์ของการแห่เทียนเข้าพรรษาผมก็มีทั้งวิดีโออันนี้วิดีโอ MOV นะครับแล้วก็มีทั้งภาพแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาพประเภทวิดีโอนี่จะเราติ๊กถูกออกเราทำเครื่องหมายออกนะครับก็จะเว้นว่าวิดีโอนี้ไม่เลือกในการเอามาปรับปรุงภาพนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกเสร็จแล้วเราก็มา import นะแต่ว่าตอนนี้ผมเลือกไปแล้วเรียบร้อยก็กด cancel ไปการแสดงหน้าจอตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีการแสดงแบบ grid view ก็คือมีภาพหลายๆภาพในหนึ่งหน้าจอหรือว่าแสดงภาพเดียวหรือว่าจะแสดง2ภาพที่ติดกันใกล้ๆกันนี่นะครับสมมติเลือกอันนี้สีเขียวสีเหลืองสีเขียวนี้ก็จะเป็นภาพนี้แล้วก็จะเลื่อนไปนั่นมาได้ซูมเข้าซูมออกก็ได้นะครับจะมีอีกส่วนนึงคือส่วนนี้ส่วน Soul View จะเป็นการเลือกเอาภาพที่เราต้องการจะให้แสดงขึ้นมาเราแสดง4ภาพกดตรงนี้ภาพที่เราเลือกก็จะมาปรากฏบนหน้าจอตรงนี้นะครับต่อมาDevelop คือจะเป็นส่วนของการปรับปรุงภาพเพิ่มความสว่างเพิ่มค่าคอนทราสต์เพิ่มลดไฮไลท์นะครับปรับชาโดว์ให้เข้มขึ้นสว่างขึ้นไลท์แบ็คให้ภาพคมชัดขึ้น Vibrate ปรับค่า Vibrate ค่า Saturate ความอิ่มของสีนะครับมีการปรับโทนด้วยโทนโดยใช้ Curve ถ้าสมมุติว่าปรับออกมาแล้วเราไม่พอใจในการทำงานครั้งนี้เราก็มารีเซ็ตใหม่ก็ได้ภาพก็จะกลับมาที่เดิมนะครับส่วนนัดตรงบริเวณนี้จะปรากฏเป็นแผนที่โลกแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อันนี้จะไว้สำหรับนักเดินทางตากล้องทั้งหลายโฟโตกราฟเฟอร์ทั้งหลายนะครับที่เที่ยวท่องเที่ยวไปทั่วโลกแล้วก็ถ่ายรูปในแต่ละที่ของโลกเนี่ยก็สามารถมาปักหมุดตรงนี้ได้ปุ๊บตรงส่วนบุ๊กนี้ตรงส่วนบุ๊กนี้จะเป็นส่วนของการสร้างหนังสือเป็นลักษณะเหมือนสมุดภาพไดอารี่เป็นต้นนะครับทำเป็นคอลเลกชันออกหนังสืออะไรประมาณนี้ครับต่อมาต่อด้วยที่สไลด์โชว์เป็นการพรีเซนต์งานภาพที่เราถ่ายออกมาส่วนที่เราปรับปรุงภาพเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการพรีเซนต์งานต่อมาก็คือการปริ้นภาพที่เราต้องการนะครับปริ้นภาพต่อมาก็คือเป็นส่วนของเว็บ
รงเว็บนี้จะเป็นตรงโมดูลเว็บนี่นะครับจะใช้สำหรับสร้างเว็บแกลเลอรี่ภาพก็เพื่อแสดงผลงานผ่านเว็บไซต์ก็จะมีทั้งแบบ HTML HTML ก็จะเป็นเว็บไซต์มาตรฐานทั่วไปแล้วก็เป็นแบบ Flat Animation นะครับคราวนี้เรามารู้จักการซ่อนเครื่องมือหรือว่ากลุ่มพาเนลต่างๆนะครับด้านขวามือก็จะมีสามเหลี่ยมเล็กๆกดเข้าไปเครื่องมือก็จะหายไปนะครับตรงส่วนนี้ก็มีก็จะย่อเครื่องมือต่างๆนะครับถ้าเพียงแค่เราเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ใกล้ๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าอยากให้อยู่แบบถาวรก็มากดลูกสามเหลี่ยมค้างไว้กดลูกศรสามเหลี่ยมค้างไว้นะครับติ๊กให้อยู่เหมือนเดิมให้อยู่แบบถาวรโอเควันนี้ผมก็มาแนะนำไลท์รูมแบบคร่าวๆเครื่องมือสำคัญตรงส่วนที่สำคัญนะครับครั้งต่อไปครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักไลท์รูมกันอีกนิดนึงโอเคพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ